่านสุขสีโปรดประทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีนโชคชัยให้บรรดาวลท่านสุขสันทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สงดรือไทยให้รุงเรืองในวันปีใหม่พร้องชาวไทยจงสวัสดิ ตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ่งทุกสุขเกษมเพแป่มปรีสวัสดีวันปีใหม่เธอ อรุณสวัสดิ์นะคะขอบคุณคลิปสวยๆนะคะจากาบทเพลงเพราะๆนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะพรปีใหม่นะคะมอบไปถึงสมาชิกครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะ วันนี้วันปีใหม่แล้วค่ะ 1. มกราคม2562นะคะวันเริ่มต้นสิ่งดีๆค่ะพรใดอันประเสริฐขอจงบังเกิดกับสมาชิกทุกท่านนะคะร้อยเท่าพันทวีให้ทุกท่านได้มีความสุขความเจริญในทุกด้านนะคะที่ปรารถนาและได้ตั้งใจและได้ตั้งปณิธานนะคะดำรงตนทั้งการคิดการพูดการทำนะคะเป็นไปในสิ่งเดียวกันฉันใดเกิดพลังจิตพลังกายพลังใจจากภายในสู่ภายนอกนะคะ การเชื่อมต่อจักรวาลจากภายในสู่ภายนอกแล้วฉันใดขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นมากกว่าที่คิดนะคะมากกว่าที่ได้ทํามากกว่าที่ได้เห็นด้วยตาเปล่านะคะด้วยพลังสนับสนุนจาก จักรวาลทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะคะพลังคุณงามความดีพลังแห่งปณิธานพลังแห่งความมุ่งมั่นของจิตวิญญาณนะคะารติจอันใดที่เป็นภารกิจอันดีนะคะต่อตัวเองและผู้อื่นจงสําเร็จสําเร็จสําเร็จนะคะในพื้นที่ของปาฏิหารในปีนี้ค่ะสวัสดีทักทายนะคะสวัสดีสวยๆค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะปี2563หรือว่าปี2020 นะะคปีนี้คนจะพูดถึงปี2020มากกว่า2563มันเป็นตัวเลขแบบว่าเลขสวยดีนะคะเขาเรียกกันว่าเลขจักรวาลว่าอย่างนั้นนะคะอ่ะเป็นรหัสตัวเลขนะคะและที่สำคัญวันนี้ค่ะเป็นเดย1ร้นะคะร้อวันต่อเนื่องกันที่เราตื่นมา นั่งคุยกันยามเช้านะคะกับรายการปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณค่ะเจอเจอกันที่เดิมนะคะเพจ masterprint. com ทฤษฎีกลับหลังหันกดจักรวาลภาคปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะวันนี้ปริญพาเพื่อนๆขอบคุณปีมหัศจรรย์ที่ผ่านไปค่ะต้อนรับปีปาฏิหาริย์ใหม่ที่เข้ามานะคะอ่ะก่อนจะไปพูดคุยกันนะคะก็มาดูสัหน่อยหนึ่ง ใครที่ฟื้นนะคะจากการเขาดาวเมื่อคืนแล้วบ้างสรุปเมื่อคืนคุณทำอะไรกันคะทำอะไรกันเมื่อคืนน่าจะมีกิจกรรมเยอะอยู่นะคะส่วนเปรนก็หลับซะตั้งแต่สี่ทุ่มเป็นไปตามคาดหมายนะคะหลับซะตั้งแต่สี่ทุ่มนอนรับพรข้ามปีเพราะว่าตอนตอนที่เขาเขาดาวกันนะเปรนก็ตื่นนะเพราะว่าแถวบ้านเขาจุดพลุ นะคะจุดพลุปุงปังปุุงปังปุุงปัง,ปงนะคะก็ก็ตื่นค่ะแบบตื่นแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นนะนะคะแล้วก็สวัสดีปีใไม สวัสดีคนเดียวสวัสดีคนเดียวนะคะต้อนรับปีปฏิหารนะคะแล้วก็นอนหลับไปพร้อมคําภาวนานะคะว่าปีนี้เป็นปีอะไรขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งปีเก่าที่ผ่านไปนะคะแล้วก็ขอบคุณทั้งปีใหม่ที่เข้ามาขอบคุณชีวิตใหม่ที่ฉันมีทุกวันนะคะสวัสดีวันชีวิตใหม่ทุกวันอ่าแล้วเพื่อนๆทําอะไรกันคะรับพรแต่เช้าค่ะ ขอบคุณบทเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยนะคะพรปีใหม่ให้ทุกคนได้พรมีความสุขสวัสดีกันทั่วหน้านะคะอืมสวัสดีค่ะเป็นปีมหัศจรรย์อ่านะคะตั้งชื่อเลยค่ะปีนี้เป็นปีอะไรนะคะสวัสดีค่ะออสเตรเลียสวัสดีทุกพื้นที่นะคะ สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณปรินขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรินแบ่งปันให้สมาชิกค,ครอบครัวรวยเฮงเก่งดีเฮงเฮงรวยรวย,รวยมั่งคั่งเหลือเฟือสุขภาพแข็งแรงปังปังปัง,ป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 งตลอดปีตลอดไปฉันเป็นคนใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมแล้วเ yeah, yeah. ย่เย่ยิมากค่ะนะคะปีนี้คุณจะเป็นอะไรอ่ะเขียนมาวันนี้ไม่ได้มเีเรื่องราวอะไรนอกจากการสวัสดีปีใหม่เลยนะคะต้อนรับปีปฏิหารอย่างเดียวเลยค่ะ ขอบคุณเดือนมกราคมขอบคุณปี2562ขอบคุณปี2563นะคะเป็นปีแห่งความสุขสำเร็จร่ำรวยที่สุดในชีวิตมากยิ่งขึ้นพบเจอผู้คนแสนดีและคนช่วยเหลือเกื้อกูลขอบคุณความรักความเบิกบานความลื่นปรื๊ดตลอดเส้นทางการทำงานขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะ,ะสวัสดีทั่วไทยคะ่ะทุกพื้นที่นะคะ อรุณสวัสดิ์เช้านี้อรุณสวัสดิ์วันแรกของปีมีความสุขสดชื่นสมหวังมัง่งคั่งทั้งภายนอกภายในทุกคนนะคะโอ้มาแล้วค่ะแม่หญิงนะคะคุณหญิงนภะามาแล้วค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะอีทั้งเมคุรูปัจชยาจริยานางโหตุสุปตาโหตุคุรูปัจชยา,จร,ยา,า,รชยาจริยา ขอบุญพลังบวกจงสำเร็จแต่คุณปรินแม่ครูรวมถึงคุรุในพวกเราทุกคนค่ะโอ้จะขอบคุณยังไงทำไมขอบคุณสวยจังเลยสวัสดีปีใหม่ได้สวยงามหยดย้อยมากเลยค่ะคุณหญิงนภาคะขอบคุณมากนะคะสิ่งใดเป็นพลังดีๆอันประเสริฐขอให้บังเกิดย้อนกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะอามีใครจะมีคาถาอะไรอีกไหมคะ คถานะคะไว้คงไว้ครูนะคะต้อนรับปีใหม่กัน <c oughs> ดิฉันนี่แทบจะลุกขึ้นไปแบบว่านะเปิดแบบกรวยบายสีก็เลยทีเดียวนะคะเออสวัสดีค่ะซ <c oughs> อยแสนสุขหมู่บ้านพบสุขเมืองโคราชนี่เห็นไหมมหาเศรษฐีมายุรีนี่แกไม่ธรรมดานะแกบอกว่าสวัสดีปีใหม่จากเรือนมายุรีนะคะก็คือบ้านแกเองซอยชื่อซอยอะไรคะแสนสุข หมู่บ้านล่ะคะพบสุขเอออาเภอเมืองโคราชดูดูดูด,ดูนะคะชื่อเป็นมงคลมากๆเลยแต่ละคนนะคะนี่เดี๋ยววันวันไหนวันหนึ่งนะเรรนจะพาคุณเออคุยเรื่องรหัสจักรวาลแต่ไม่ไม่เหมือนกับเทปเก่าที่คุยไปเมื่อสักสามปีที่แล้วนะคะรหัสจักรวาลผ่านชื่ออืมเปรนะสังเกตมาบ่อยแล้วชื่อนะคะ ที่มันเกี่ยวข้องกับคุณมันจะเป็นคำศัพท์ค่ะเกี่ยวข้องนะคะชื่อพ่อชื่อแม่คุณชื่อคุณชื่อบ้านของคุณหมู่บ้านตำบลอาเภอจังหวัดนะคะมีผลนะอ,อคำว่ามีผลก็คือมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของเราอยู่นะอืออ่ะสวัสดีนะคะโอเคร่ำรวยสำเร็จ นะคะร่ำรวยความสุขร่ำรวยความรักร่ำรวยอัตโนมัติเยี่ยมมากค่ะชอบคำนี้มากปีนี้เป็นปีร่ำรวยอัตโนมัติของปริน <c oughs> เพื่อนๆล่ะคะจะเป็นอะไรกันบ้างในปีนี้นะคะอาพิมพ์มาพิมพ์มาสวัสดีค่ะสาธุรับพรค่ะยานแม่น้อมรับพรและส่งคืนรอยเท้าพันเท่าค่ะคุณปรินยี่ยมค่ะอะนั่งสมาธิข้ามปีเออดีค่ะดีดี ของปรินนะคะคือเรารู้ว่าเราจะต้องนอนตอนสก่อนสี่ทุ่มแน่นอนคือเราอยู่ไม่ได้ค่ะมันง่วงมากๆก็ประมาณสักสามทุ่มนะคะกเ็เปิดที่เขาไลฟ์สดสวดมนต์ข้ามปีกันนะคะเราก็นะอยูใ่ในนั้นด้วยแต่ไม่ได้สวดนะคะเปิดให้เทวดาฟังจุดทุบจุดเทียนของเราตามปกตินะคะไหว้พ่านโคงพัานครูแล้วก็ สี่ทุ่มยังไม,ม,ม่สี่ทุ่มเกือบสี่ทุ่มอ่านหนังสือนะคะกะว่าเดี๋ยวถ้าอยู่ถึงก็ถึงว่า <c oughs> อ,อ่านไปเสร็จหลับนะคะหลับตั้งแต่สี่ทุ่มสี่ทุ่มสิบห้านั่นนะคะนอนรับพรข้ามปี <c oughs> เป็นไปตามคาดค่ะนอนค่ะอืมทำงานข้ามปีค่ะคุณเปรินนอนรับพรข้ามปีเหมือนกัน <c oughs> ทำอะไรกันนะคะนอนอวยพรตัวเองจนหลับอขอบคุณข้ามปีค่ะสวดมนต์ที่บ้านและเขียนขอบคุณปีเก่าปีใหม่แล้วนอนเยี่ยมค่ะนะคะนอนตอนสี่ทุ่มแล้วพาลูกชายไปดูพลุช่วงเขาดาวอ๋อมีมีช่วงตื่นมาเว้นวักด้วยนะคะเว้นวักตื่นมาพาพาลูกชายไปเขาดาวด้วยเอออ่ะนะคะทานอาหารเย็นสวดมนต์นอนฉลองปีใหม่ เฮ้ยฉันว่าไม่มีใครสบายเท่ามนุษย์มงคลแล้วว่าปีนี้นะคะเป็นปีสบายของเรานะคะแล้วเราก็รวยขึ้นด้วยนะแต่รวยสบายเราไม่ต้องไฟติ้งมากนะคะโอเคค่ะทุกคนคุยกับตัวเองและให้พรตัวเองข้ามปีเอ,อนอนค่ะ <c oughs> ไหนเมื่อกี้ใครบอก นอนค่ะตื่นเช้าอ,อ๋อตื่นเขาจุดพลุหยิบโทรศัพท์มาดูเจอเลขจัก,กรวาล0 0น0ค่ะเราก็ดีใจตื่นแล้วฟังเสียงนำทางต่อเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะอืมช่ตื่นเพราะเสียงพลุดังจริงๆค่ะแล้วจุดต่อเนื่องยาวนานมากนะคะจะลุกขึ้นมาดูก็โอ้เอเอเถอขอบคุณไปแล้วกันนะคะปรินก็จัดเลยค่ะจนหลับไปนะคะว่า ปีปฏิหารสองพยี่สิบของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นนะคะสบายเลยกูขอบคุณปีปฏิหารที่ผ่านไปต้อนรับปีปฏิหารใหม่ที่เข้ามาขอบคุณปีมหัศจรรย์น,นะคะที่ผ่านไปนะคะขอบคุณชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นทุกวนันร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยทุกสิ่งสำเร็จทุกประการนะคะสุขทั้งภายนอกภายในเยี่ยมมากค่ะสวัสดีปีใหม่จากแม่น้ำ โมเซลโมเซลนะคะอ่านว่าอย่างนี้หรือเปล่าขอให้มีความสุขร่ำรวยมากยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณจากใจอขอบคุณปีมหัศรรย์ที่ผ่านไปต้อนรับปีปฏิหารใหม่ที่เข้ามาขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณพรที่ยอดเยี่ยมย้อนกลับไปหาคุณปรินเท่าทวีคูณนะคะเช่นกันค่ะเช่นกันนะคะรับพรรับพรน,นะปีนี้คะ่ะ รายการวันนี้เปลนก็ไม่ได้จะมาทำอะไรเยอะนะคะเพียงแค่จะมาพาเพื่อนๆค่ะขอบคุณปี2562นะคะที่ผ่านพ้นไปแล้วก็ขอบคุณต้อนรับปีปฏิหารใหม่ที่เข้ามานะคะในปี2562ที่ผ่านไป2019นะคะเพื่อนๆก็ลองนึกย้อนกลับไปค่ะนะคะเมื่อคืนนี้หัวข้อในการขอบคุณของเปลนก็ เริ่มต้นจากการขอบคุณปี2019นะคะนึกย้อนกลับไปว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเราได้รับอะไรเรามีการเรียนรู้เติบโตอะไรเพิ่มขึ้นบ้างเราได้เจออุปสรรคปัญหาประสบการณ์ใดที่ทำให้เราเติบโตขึ้นบ้างเ,เขียนเท่าที่เขียนได้นะคะปรินก็เขียนขอบคุณปี2019ไป5 0 หัวข้อนะคะ50หัวข้อย้อนกลับไปว่าปี2019นเนี่ยเราเจออะไรบ้างนะคะก็เป็นปีแห่งการตระหนักรู้ค่ะอุ๊ยลืมเดี๋ยวสวัสดีก่อนสวัสดี16ชั้นฟ้า15ชั้นดินสวัสดีทุกพบทุกภูมินะคะสวัสดีสวยๆทั่วไทยสวัสดีไกลทั่วโลกสวัสดีโดยรวมเลยนะก็อย่างนี้ค่ะเพลินก็เขียนไปประมาณ50ข้อนะคะเออว่าปี2019เเนี่ยเราพบอะไรบ้างเท่าที่นึกออกนะคะ ส่วนใหญ่เลยที่ที่รู้สึกนะคะก็คือได้พบการตระหนักรู้ค่ะในเลเวลที่อัพขึ้นนะคะปรินไม่ต้องการอะไรในชีวิตมากเท่ากับการรู้สึกไว้วางใจไว้วางใจชีวิตได้นะคะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีธรรมชาตินะคะในการดินร้นรนจริงๆแล้ว พลังในการดิ้นรนนะคะเป็นพลังที่ทำให้มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าเป็นการเซอร์ไว์ใช่ไหมคะคือเหมือนกับต้องดิ้นรนเหมือนเราต้องกินข้าวอย่างงี้ค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการที่ให้ร่างกายมันขาดอาหารล้วมันจะตายใช่ไหมคะระบบอัตโนโมัติของเราคือระบบการหายใจอย่างงี้ค่ะระบบการหายใจการสูบฉีดเลือดของหัวใจนะคะการทำงานการหล่อเลี้ยงเม็ดเลือดต่างๆไหลไปตามร่างกายเนี่ยอัตโนมัติเลยนะคะ เป็นการทำงานภายใต้การควบคุมขั้นสูงของพลังจิตใต้สำนึกของเราแลนะทั้งหมดเนี่ยค่ะคือระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เราตายนะคะคือเป็นระบบการต่อสู้ขั้นพื้นฐานคือยังยังมีชีวิตอยู่แต่การต่อสู้ขั้นกว่าขึ้นมาของมนุษย์ปัจจุบันก็คือต้องการจะมีความมั่นคงและปลอดภยัยที่เราต้องการจะมีเงินกันเยอะๆนะคะมีทรัพย์สินให้มาก ในระดับเท่าที่เราสบายใจเนี่ยก็เพื่อว่าเราต้องการความมั่นคงและปลอดภัยเพราะฉะนั้นปรินจะแอดวานซ์ตัวเองขึ้นไปเลยนะคะคือจะไปยืนอยู่ในจุดที่ทำยังไงให้ฉันรู้สึกไว้วางใจได้มากที่สุดความไว้วางใจที่แท้จริงคืออะไรเมื่อวานก่อนนะคะคืนก่อนนะคะเป็นคืนที่ปรินนั่งๆขอบคุณอยู่แล้วสัมผัสได้ถึงคำว่าสันติคำว่าสันติไม่เคยไม่ไม่ไม่ไมค่อยอยู่ใน คำศัพท์ปรินเท่าไรนะคะคำว่าสันติอะค่ะสันติอยู่ดีๆมันก็สัมผัสตรงนั้นเพราะว่าปรินขอบคุณยังไงไม่รู้นะคะมันมันก็ขอบคุณไปพอไปถึงการขอบคุณความไว้วางใจขั้นสุดนะคะขอบคุณการไว้วางใจขั้นสุดปรากฏว่ามันไปรู้สึกถึงคำว่าสันติภายใน นะคะสันติภายในแล้วเบนก็รู้สึกได้ว่าอันนี้เป็นการสัมผัสส่วนตัวนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่เนี่ยค่ะเราต้องการจะพบกับคำว่าไว้วางใจหรือภาษาพุทธเรียกว่าปล่อยวางนะคะหรือ,อ,อภาษาอื่นๆอาจจะได้ว่าสงบนะคะสงบสันติเป็นสุขอันนี้ค่ะ พื้นที่นั้นหรือความสัมพันธ์นั้นนะคะเรียกว่าอะไรดีไอ้ไอ้สิ่งนั้นนะคะรู้สึกแบบอาบเอิบเลยนะคะอาบเอิบ,บ,บความสันติอ๋อที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องการความสันติเพราะฉะนั้นในในชีวิตของประนที่ผ่านมาปี2019เเมื่อคืนที่นั่งขอบคุณนะนะคะเลยขอบคุณที่ฉันได้เข้าถึงการไว้วางใจเนี่ย รู้สึกถึงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะสามารถไว้วางใจกับชีวิตได้ทุกสถานการณ์อันนี้คือสันติในในตัวเราคำว่าสันติที่ท,ทเปรนสัมผัสได้อะคะมันเหมือนกับสนามรบในตัวเนี่ยมันสงบปะะสนามรบในตัวมันสงบนะคะมันไม่มีทุ่งแบบคุรุกเกษตรใช่ไหมคุรุกเกษตรในตัวรบเถิดอรชุนนะคะคือมันมันเลิกรบชั่วคราว ไม่รบไม่พุ่งนะคะไม่แบบว่าเออวุ่นวายวิ่งชนกันอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกสงบนะคะสงบสันติเพราะว่าที่ที่เราพยายามนะคะใช้ชีวิตพัฒนาตัวเองทำธุรกิจการงานต่างๆเนี่ยจุดสุดท้ายเลยอะคะ่ะเราไม่ได้ต้องการเงินอะไรเยอะแยะแบบอย่างนั้นหรอกคะ่ะเราต้องการความรู้สึกเป็นสุขและไว้วางใจ ถูกต้องไหมคะถ้าคุณไปถามคนที่ทำธุรกิจประสบความสำเร็จว่าทำไมคุณรู้สึกว่าคุณประสบความสำเร็จแล้วเขาอาจจะบอกว่าอ,อ๋อเพราะว่าฉันเนี่ยออมีธุรกิจมูลค่าพันล้านแล้วทำไมพันล้านของคุณถึงเป็นความสำเร็จของคุณถามไปเรื่อยๆค่ะเจาะลงไปเรื่อยๆมันจะไปเจอคำเดียวค่ะเพราะมันเป็นจุดไว้วางใจของเขา เขาอาจจะไว้วางใจได้แล้วว่าลูกเต้าเขาจะมีตังใช้เขาอาจจะไว้วางใจได้แล้วว่าตัวเขาจะมีเงินใช้ไปตลอดชีวิตเขาอาจจะไว้วางใจได้แล้วว่าเขาเนี่ยทําประโยชน์เพื่อผู้คนแล้วนะคะคือเหมือนเหมือนไม่รู้สึกผิดแล้วที่เกิดมาเข้าใจไหมคะถ้าถ้าเราไม่ทําสิ่งพวกนี้มันจะเหมือนรู้สึกผิดไหมวะที่เกิดมาแล้วไม่ได้ทําอะไรให้ใครเลยอย่างเงี้ยค่ะเออ คือไว้วางใจได้แล้วว่าได้ทำแล้วนะไว้วางใจนะคะได้ดูแลพ่อแม่แล้วนะได้เป็นศาสนิกชนที่ดีในศาสนาตัวเองแล้วนะได้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติตัวเองแล้วนะได้บริจาคทำนู่นทำนี่ไปแล้วนะประมาณนี้ค่ะรู้สึกพอใจกับตัวเองแล้วแล้วไว้วางใจได้แล้วว่าชีวิตไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนทางโลกนะคะ ฉะนั้นสิ่งที่มันซ่อนอยู่นะคะซ่อนอยู่ในความสำเร็จของทุกคนนะคะคือความไว้วางใจอันนี้เป็นความคิดของปรินนะเพราะฉะนั้นปี2019ที่ผ่านมาปรินก็เลยขอบคุณที่ปรินเนี่ยกระเถิบเข้าใกล้ความไว้วางใจในชีวิตความสงบความสันติภายในมากขึ้นนะคะเพราะมันเป็นมันเป็นสุขจริงๆตรงนั้นนะคะแล้วปี2020ที่ผ่านมาปรินก็ขอบคุณล่วงหน้าไปอยู่แล้วนะคะ จะว่าขอบคุณล่วงหน้าก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าปีมันก็เป็นตามปฏิทินเนาะแต่ว่าตัวเราเนี่ยเป็นเวลาปัจจุบันของชีวิตเรานะคะก็ขอบคุณที่ในทุกๆวันและในปี2020ทั้งปีเนี่ยฉันมีความไว้วางใจในชีวิตที่มากขึ้นและมากขึ้นนะคะความไว้วางใจถ,ถ้าเกิดมันมีเนี่ยนะคะมันจะแทนที่ความกลัวแทนที่ความวิตกกังวล แทนที่ความแบบคิดมโน,โนในเชิงลบไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามปรินว่าออจุดมุ่งหมายนะคะที่เราบอกว่ามีอิสรภาพทางจิตวิญญาณมีอิสรภาพในชีวิตสรุปแล้วมันคือคำว่าไว้วางใจค่ะไว้วางใจทีนี้ถ้าถ้าเราอยากเป็นสุขเลยทันทีนะคะคุณอยากเป็นสุขเลยทันทีอ,อ,อย่างสมมุติปรินถามคุณว่าปีปีปฏิหาร2020 ที่กำลังจะเข้ามาคุณต้องการอะไระพวกคุณก็จะบอกเลยว่าต้องการเป็นปีรวยค่ะรวยที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยนะคะมีความสุขที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยเประสบความสำเร็จโด่งดังมีชื่อเสียงนะคะเป็นปีที่แบบโอ้โหอภิมหาโครตระโคตรดีในชีวิตเลยนะคะทุกคาตอบค่ะทุกคาตอบลองดูความคิดซ้อนนะคะความคิดซ้อนเราไม่ต้องการอะไรหรอคะ่ะ เราต้องการความไว้วางใจเราต้องการจะวางใจได้ว่าชีวิตนี้จะปลอดภัยเราต้องการความสุขเพราะเราต้องการจะไว้วางใจได้ว่าเราจะไม่เป็นทุกข์กับปัญหานะคะเเราต้องการความร่ำรวยสำเร็จเพราะเราต้องการจะไว้วางใจชีวิตได้ว่าเอถ้าฉันจะต้องใช้เงินทำอะไรเนี่ยจะเจ็บป่วยจะต้องทำอะไรใช้จ่ายฉันจะมีเงินนะเออหรือว่า ฉันจะต้องใช้เงินในกิจการงานอะไรฉันจะมีนะอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วอ่ะเราต้องการความไว้วางใจเราต้องการความสงบเราต้องการเป็นสุขนะคะเพราะฉะนั้นทฤษฎีกับหลังหันที่ผ่านๆมานะคะปรินก็ก็เห็นแล้วว่าทำไมในทฤษฎีกับหลังหันเนี่ยเราถึงพูดกับเพื่อนๆนะคะว่าความไว้วางใจคือสิ่งที่สำคัญ นะคะและการไว้วางใจที่ดีที่สุดคือการไว้วางใจในตัวเองไม่ได้ไว้วางใจผ่านสิ่งข้างนอกนะคะถ้าคุณไว้วางใจผ่านสิ่งข้างนอกข้างนอกกายทั้งหมดค่ะเงินทองข้าวของกิจการชื่อเสียงเกียรติยศความนิยมทุกสิ่งอย่างนั้นนะคะถ้าคุณไว้วางใจชีวิตผ่านสิ่งพวกนั้นมีโอกาสมีโอกาสค่ะอย่างน้อยก็ครึ่งครึ่งอะ่ะ ที่มันจะหายไปจากชีวิตคุณเพราะมันจะเกิดการถูกทำลายไปเมื่อไหร่ก็ได้นะคะถ้าคุณบอกว่าปี2019เป็นปีที่ดีของฉันแต่คุณรู้สึกดีผ่านการที่คุณมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมีเงินเพิ่มขึ้นกิจการคุณขายดีขึ้นนั่นคือการรู้สึกดีและขอบคุณผ่านสิ่งข้างนอกเช่กนการปี2020ก็เช่นกันถ้าคุณ รู้สึกดีเมื่อมีอะไรข้างนอกเพิ่มขึ้นเป็นการรู้สึกดีและไว้วางใจจากสิ่งข้างนอกนะคะมันไม่สามารถรับประกันชีวิตคุณได้หรอกคะ่ะว่าคุณจะมีความไว้วางใจได้จริงหรือว่าคุณจะมีความปลอดภัยมั่นคงได้จริงคุณก็เลยจะเห็นว่ามีหลายคนมากนะคะที่นำพาชีวิตนะคะประสบความสำเร็จเป็นร้อยล้านพันล้านเลยแต่ก็ยังไม่ไว้วางใจชีวิตได้นะคะ บางคนบอกอย่างนี้ค่ะว่าอ๋อลำพังตัวฉันนสบายแล้วแหละนะคะที่ทำเนี่ยเพื่อช่วยเหลือสังคมแล้วนะคะที่ทำเนี่ยเพื่อ,อ,อช่วยเหลือลูกน้องนะคะด้วยกิจการตัวเองแล้วทำเพื่อคืนสู่สังคมแล้วคำถามค่ะแล้วถ้าเรายกกิจการนั้นออกจากชีวิตคุณไปละคะแล้วถ้าเรายกเงินทั้งหมดที่คุณเก็บสะสมไว้ที่ดินเงินทองข้าวของบ้านช่องสินทรัพย์ทั้งหมดออกจากชีวิตคุณไปแล้วละคะ คุณจะเป็นยังไงคะนั่นของจริงนะคะนั่นของจริงมันก็เลยมีคำกล่าวนะเริ่นเคยอ่านจในหนังสือเขาบอกว่าความร่ำรวยของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้วัดจากการที่เขามีอะไรแต่มันวัดจากการที่เขาเหลืออะไรในวันที่สิ่งข้างนอกออกจากชีวิตเขาไปหมดแล้วมันไม่ได้วัดตอนที่เขา สิ่งตัวที่เขาเป็นตอนที่เขามีทรัพย์สินเงินทองมากมายมันวัดตัวที่เขาเป็นตอนวันที่เขาไม่มีอะไรเลยเนี่ยค่ะถ้าคุณบอกว่ามาติดตามเพจรวยเฮงเก่งดีเพจเก่านะคะจนมาถึงเพจมาสเตอร์ปรินต้องการอะไรกันหรอนะคะคุณบอกว่าต้องการอิสรภาพทางจิตวิญญาณต้องการอิสรภาพทางชีวิตทุกด้าน อิสระภาพแบบไหนที่มันจะหอบสิ่งนอกตัวไปได้อิสระภาพแบบไหนเหรออิสระภาพมันย่อมมือไม้นี้หยิบจับกรรมอะไรไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะแม้แต่ความเป็นตัวเราก็เอาไปไม่ได้ไม่มีที่ให้ใส่ไม่มีที่ให้วางไม่มีกระเป๋าสะพายให้ถืออะไรสักอย่างก็เอาไปไม่ได้เลย อิสรภาพที่แท้จริงคือการไว้วางใจสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นปีปีที่ผ่านไปคุณจะขอบคุณอะไรก็ขอบคุณไปเลยค่ะปีปาฏิหาริ0 2 0ย์2020ที่จะเข้ามาก็เช่นเดียวกันนะคะคุณก็ใช้ชีวิตไปเถอะค่ะคุณจะวางแผนร่ำรวยปรินก็มีค่ะแผนการทางโลกของปรินนะคะแต่ในเมื่อเรามาเจอกันแล้วนะคะ ผู้คนที่จะนำทางคุณไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยผู้คนที่จะพาคุณวางแผนปีหน้าฉันจะมีเงินล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านเยอะแยะคุณไปตามใครก็ได้แต่ถ้าคุณมาเจอเพจนี้มาเจอปรินทฤษฎีกลับหลังหันนะคะปรินพูดถึงเรื่องพวกนั้นเพราะคุณต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตคุณต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟแต่ปรินจะไม่ให้คุณหยุดอยู่แค่นั้นจะไม่ให้คุณนอนตายอยู่ตรงนั้น นะคะให้คุณเข้าใจสิ่งที่มันซ้อนอยู่ในนั้นด้วยนั่นคือตัวจริงๆของเราตัวจริงๆของเราค่ะเราภาคภูมิใจในตัวเองผ่านอะไรเรารู้สึกปลอดภัยในชีวิตผ่านอะไรเรารู้สึกขอบคุณสรรพสิ่งผ่านอะไรดูทางผ่านมันด้วยค่ะ ภาคภูติในตัวเองผ่านอะไรผ่านคําชื่นชมของคนอื่นเหรอผ่านชื่อเสียงเกียรติยศที่มีคนมอบให้เหรอรู้สึกสําเร็จผ่านอะไรผ่านเงินทองเหรอผ่านความใหญ่โตของกิจการเหรอรู้สึกปลอดภัยในชีวิต บอกว่าตัวเองหมดห่วงแล้วหมดห่วงลูกแล้วหมดห่วงพ่อแม่แล้วหมดห่วงอนาคตคนในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบแล้วผ่านอะไรผ่านเงินเหรอเห็นไหมคะคุณทำไปค่ะบนโลกมนุษย์คุณทำไปหาเงินไว้เก็บไว้ค่ะนะคะใส่บัญชีให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานญาติโกโหกติการ้องน้องสะพ้ยหลานเขยใส่ไว้ให้เต็มเลยค่ะทำไปค่ะ แต่เบื้องหลักเบื้องลึกอะคะ่ะถ้าคุณบอกว่าเป็นมนุษย์มงคลนนะคะเบื้องหลังเบื้องลึกเนี่ยคุณจะต้องไม่รู้สึกว่าสิ่งพวกนั้นน่ะสร้างความไว้วางใจให้คุณได้คุณแค่ทําหน้าที่ไปทางโลกเท่านั้นมันไม่ได้เป็นตัวกําหนดเลยว่าความปลอดภัยไว้วางใจหรือความมั่นคงของฉัน,น่ะผ่านมาจากสิ่งพวกนี้ ฉันรู้สึกปลอดภัยไว้วางใจและมัน่นคงเพราะฉันรู้ต่างหากว่าธรรมชาติเดิมแท้ของฉันคืออะไรธรรมชาติของฉันเดิมแท้มันไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้หรอกแต่ฉันทำเพราะว่าเราลงมาอยู่บนโลกมนุษย์เราต้องเล่นเกมนี้ผ่านทรัพย์สินพวกนี้เราต้องใช้ของมีค่าบนโลกเหล่านี้ดำรงกาย เพราะฉะนั้นฉันก็ทําไปตามหน้าที่ของฉันที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่สิ่งเหล่านั้นถ้าถามแล้วมันใช่ความภูมิใจของฉันไหมฉันภูมิใจในการที่ฉันตระหนักรู้ภายในมากกว่าฉันภูมิใจที่ฉันเข้าใจสัจธรรมเบื้องลึกมากกว่าฉันรู้สึกดีกับตัวเองเมื่อฉันเข้าถึงการไว้วางใจขั้นสูงมากกว่าฉันใช้เส้นทางในการสร้างเงินสร้างทองสร้างกิจการทางโลกเหล่านี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นสติปัญญาของฉันเพื่อสะท้อนให้เห็นให้ฉันเจอกับคูรู้ของฉันเพื่อสะท้อนให้เห็นให้ฉันพบพลังแห่งจักรวาลที่อยู่กับฉันฉันใช้กระจกของโลกกายภาพสะท้อนเพื่อมองหาพลังจักรวาลที่อยู่กับฉันฉันกำลังคอนเน็กต์กับพลังข้างในแต่ข้างนอกคือผลที่มันเกิดขึ้นไปทางโลกฉันก็กินฉันก็ใช้ฉันก็ให้ คนที่อยู่ในปกครองของฉันได้กินได้ใช้ในผลผลิตอันนั้นแต่เบื้องหลังเบื้องลึกสิ่งที่ฉันได้จริงๆเนี่ยมันอยู่ข้างในนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะนึกคิดอย่างไรนะคะเพียงแต่ปรินเนี่ย คือคุณคุณอาจจะเห็นว่าวันนี้เป็นวันสำคัญนะคะหนึ่งมกราคมคืนข้ามปี31ธันวาคมเป็นวันสำคัญใช่เป็นวันสำคัญแต่มันก็สำคัญมาทุกปีนั่นแหละค่ะมีคนตั้งปัณิธานต้นปีปลายปีกันเยอะมีคนนั่งสมาธิสวดมนต์กันเยอะมีคนทำบุญทำทานกันเยอะแต่ในระหว่างปีปรินก็เห็นคนเป็นทุกข์กันเยอะเหมือนกัน นะคะยังเป็นทุกข์กันเยอะเหมือนกันยังต่อสู้ดิ้นโดนฝ่าฟันแข่งขันแก่งแย่งอยากจะเป็นนัมเบอร์วันกันอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีโอกาสที่จะหายใจตื่นขึ้นมาเช้านี้ยังไม่ตายนะคะก็เข้าถึงการตระหนักรู้ภายในด้วยเข้าถึงการตระหนักรู้ภายในขอบคุณค่ะใครโอนเงินเข้ามาค่ะรีบรีบสะท้อนทางกายภาพให้ดีฉันเลยนะคะอ เข้าถึงการตระหนักรู้ภายในคะ่ะแล้วมันจะเป็นการแบบมันเป็นพื้นที่ของความมั่นคงที่แท้จริงนะคะมันมั่นคงอย่างแท้จริงคะ่ะมันอยู่ข้างในมันมันอิ่มเอ,อิบนะคะมันรู้สึกปลอดภยัยมันไม่รู้สึกว่าจะต้องกลัวอะไรไม่ต้องสะสมอะไรไว้เยอะจนกระทั่ง รอรอวันที่แบบสะสมเงินทองเยอะๆประสบความสําเร็จเยอะๆแล้วค่อยไว้วางใจแต่มนุษย์มงคลนะ่ะไว้วางใจไปตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนทรัพย์สินเงินทองมันก็จะเพิ่มพูนไปตามการที่คุณทํางานแบบเศรษฐีใช้ชีวิตแบบเศรษฐีข้างบ้านทํางานแบบมนุษย์มงคลมันก็จะเพิ่มพูนเพิ่มพูนของมันไปนะคะ ก,ก็มีเงินมีทองกันไปกิจการร้านค้าก็ก้าวหน้ากันไปนะคะมีทรัพย์สินสริงคาามากมายก็ไปค่ะไปอย่างนั้นละคะ่ะแต่ความไว้วางใจอ่ะเราไม่รอเราไม่รอไปไว้วางใจตอนที่มันไม่รู้จุดไหนอ่ะบางคนบอกขอล้านนึงนะคะโอโหวางแผนกันใหญ่ขอล้านนึงขอสิบล้านขอร้อยล้านอย่างเงี้ยค่ะแต่ระหว่างที่ไปอ่ะมีแต่ความแบบความอยากอะคะ่ะ ไม่สามารถไว้วางใจได้ซึ่งเวลาของจิตวิญญาณน่ะมันไม่มีนะมันมีแต่ปัจจุบันนะคะถ้าเราไว้วางใจได้เลยทุกขณะเลยใหเ้เราเห็นความจริงข้างหลังพื้นฐานเราแล้วอะเราเห็นความจริงแล้วว่าในโลกของพลังงานนะข้าวของพวกนี้มันไม่จําเป็นต้องใช้มันเอาไปใส่ไม่ได้มันไม่มีกระเป๋ามันไม่มันไม่สามารถเอาบัญชีธนาคาร ไปอยู่ในโลกแห่งจิตวิญญาณได้เพราะฉะนั้นก็แค่มีทําไปแต่ความไว้วางใจต้องมีทันทีนะคะปรินก็ฝากเพื่อนๆค่ะต้อนรับปีปฏิหารที่เข้ามาในปี2020หรือจะหรือจะวันไหนก็แล้วแต่ให้คุณเข้าใจเรื่องพวกนี้ไว้ค่ะคุณจะได้ใช้ชีวิตทยานไปสู่ประสบความสำเร็จที่คุณต้องการนะคะแบบคนเป็นสุขแบบคนมีสันติแบบคนมีความสงบมี มีผีสขามีแบบมีสันติภาพอะคะ่ะอยู่ข้างในนะคะมีความสงบนิ่งมั่นคงปลอดภัยเป็นปึกแผ่นอย่างแน่นหนานะคะไม่ไม่รู้สึกบกพร่องขาดพร่องอะไรไม่มีความกังวลวิตกใดๆนะคะใช้พลังจิตพลังกายที่เข้มแข็งประกอบกิจการงานนะคะ ไปตามคันลองธรรมชาติธรรมดาหน้าที่ของการเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับใครใช้ชีวิตกับเขาเหล่านั้นให้เป็นสุขนะคะมีความไว้วางใจสนุกสนานร่าเริงเบิกบานใช้ชีวิตไปแบบคนรู้เท่าทันเกมของโลกใบนี้ให้รู้เอออะไรมันเป็นอะไรนะคะเป็นสุขได้ในทุกสภาวะ ไม่ว่าจะเจออะไรเข้ามาในชีวิตนะคะก็สามารถที่จะนำมันมาพัฒนาเพื่อเข้าถึงนะคะความรู้สึกอิ่มเอมเบิกบานไว้วางใจข้างในได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยปรินถือว่าเฮ้ยถ้าใครทำแบบนี้นะตลอดทั้งปีและทุกปีอะ่ะไม่ว่าทรัพย์สินที่คุณคาดคะเนไว้มันจะได้ตามนั้นมันจะได้มากขึ้นหรือมันจะได้น้อยกว่านั้นคุณก็เป็นสุข คุณก็รู้สึกไว้วางใจตัวเองได้ไว้วางใจชีวิตได้นะคะหมดห่วงคนอื่นไม่ได้หมดห่วงเพราะมีเงินให้เขาแล้วแต่หมดห่วงเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองทุกคนมีเส้นทางในการเรียนรู้ของตัวเองไม่มีใครอุ้มใครไปได้นะคะทุกคนจะต้องมีเรามีหน้าที่ต่อกันก็จริงนะแต่ว่าเราทำได้เท่าที่ในส่วนของเราส่วนชีวิตของทุกคนจะต้องเลือกเส้นทางเขาเลือกของเขามาแล้ว มันเป็นการเลือกขั้นสูงนะคะมันเป็นการเลือกระดับที่เราไม่รู้ตัวอยู่ข้างในว่าชีวิตแต่ละคนเนี่ยเขาอยากจะไปเจออะไรเขาก็จะไปเจอสิ่งนั้นเขาก็จะผ่านไปนะคะในสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรเสียหายระดับจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไปกังวลอะไรมันเยอะนะคะไม่ว่าโลกภายนอกจะเป็นยังไงถึงแม้ว่าเราจะตายไปแล้วก็ตามหรือใครจะตายไปก็ตามนะคะถึง,กร,งกระทั่งว่าตายเนี่ย มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเลยระดับพลังงานของจิตวิญญาณของระดับพลังงานเดิมแท้ของเรามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นตรงนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ,ถ้าคุณสามารถเข้าถึงพื้นที่ตรงนี้ได้ไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีการได้ไม่มีการเสียนะคะไม่มีความกังวลอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแม้กระทั่งดีใจเป็นสุขก็ไม่ใช่สุขจริงทุกก็ไม่ใช่ทุกจริงถ้าคุณเข้าใจพื้นที่ตรงนี้ได้เนี่ย คุณไว้วางใจชีวิตไม่ว่าวันไหนปีไหนเดือนไหนคุณก็ไว้วางใจชีวิตเออเอาล่ะบางคนอาจจะยังไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็แล้วแต่นะคะก็ใช้ชีวิตของคุณไปก็ททำไปอย่างที่คุณชอบนะคะค่ะเราลงมาแค่เล่นเกมในโลก บนโลกเพื่อพัฒนาตัวเองและยกยกระดับจิตของตนเพื่อกลับสู่จิตเดิมแท้ขอบคุณคุณปรินค่ะยินดีค่ะสวัสดีโดยรวมเลยนะคะข้อความสวัสดีปีใหม่มากันเยอะมากๆ มหาเศรษฐีธนพรบอกว่าสวัสดีปีใหม่ปี2029ค่ะคุณปรินแม่ใหญ่แกล่วงหน้าไป9ปีนะคะแม่ใหญ่แม่ใหญ่สีธนพรสวัสดีปีใหม่ปี2029ค่ะโอเคค่ะได้ปีไหนก็ได้นะคะขอบคุณปี2019ที่ฉันได้ไว้วางใจและขอบคุณปี2020เป็นปีแห่งความร่ำรวยอิสระ ขอบคุณคุณปรินที่เป็นแสงสว่างในการตระหนักรู้ขอผลบุญนี้นำพาให้คุณปรินพบกับความสุขสงบและอิสรภาพในทุกด้านมีความมั่งคั่งเหลือเฟือสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดเวลานะคะขอบคุณมากๆค่ะเช่นกันนะคะพรใดที่ส่งมานะคะปรินก็ขอ ให้ทุกท่านนะคะซึ่งเป็นต้นกำเนิดของพอรอันประเสริฐนั้นได้รับความสุขความเจริญในรูปแบบที่ท่านชอบที่ท่านต้องการนะคะยิง่งยิ่งขึ้นไปเช่นกันค่ะใช่ค่ะเล่นเล่นเล่น,ลนสนุกสนุกสนุกเอเทปนี้ชื่อเทปอะไรอะที่เราเคยคุยกันเรื่องเนี้ยค่ะเล่นเล่นเล่นสนุกสนุกสนุกเนี้ยค่ะ เมื่อคืนฟังบทสวดมนต์ข้ามปีจนหลับไปเลยครับขอบคุณที่ค้นพบแก่นแท้ของชีวิตขอบคุณคุณปรินครับยินดีค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีมหัศจรรย์ที่ผ่านไปต้อนรับปีมหัศจรรย์ใหม่ที่เข้ามาขอบคุณคุณปรินแม่นางผู้มหัศจรรย์มากๆขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ขอบคุณท่านอักรอภิมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณวันมหัศจรรย์ทุกวันค่ะขอบคุณผู้หญิงมหัศจรรย์อย่างคุณปรินที่ชี้ให้เห็นว่าเราคือปาฏิหาริย์และความมหัศจรรย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเยี่ยมมากเลยค่ะหลับสบายข้ามปีตื่นมารับทรัพย์แต่เช้านี่ไงมันมันจะรวยง่ายๆส,สบายแบบนี้นะคะมนุษย์บงคน สวัสดีค่ะก้าวข้ามปีด้วยการกอดแม่กราบที่ตักแม่แม่รูปหัวอวยพรสิ่งที่ดีสุดให้เราเรียบง่ายแต่ทรงพลังค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนฟังคุณปรินจบก็ไปอาบน้ำเข้าเมืองขึ้นภูเขาทองไหว้พระอ่าดีนะคะ ทำอาชีพมหัศจรรย์ข้ามปีพอเริ่มย่างเข้าวินาทีที่0.01พอได้ยินเสียงผูที่บ้านเพื่อนบ้านจุดจังหวะนั้นคุณโชคคุณลาบคุณเงินกระเจิดกระเจิงล่องลอยไร้ทิศท,ทางพี่รีบพาคุณแบงค์ทั้งหมดที่มีไปเรียกเพื่อนต้อนรับเข้าบ้านโอ้โหนะคะจินตนาการล้ำเลิศมากนะคะ พลุนั้นเป็นพลุเงินพลุทองใช่ไหมคะรีบเก็บเข้าบ้านอย่างไวเลยนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะทีนี้นะคะในสมุดสมุดขอบคุณนะคะที่เราเขียนกันนะคะเขียนเลยนะปีนี้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นปีเนาะหนึ่งมกราคมนะคะเขียนเลยว่าปีนี้เป็นปีอะไรนะคะไม่ใช่การขอนะ เออเนี่ยเหมือนที่เพื่อนๆเ,เขียนมาเนี่ยปรินอ่านอยู่นะคะไม่ใช่การขอไม่ไม่ใช่การคาดหวังหรือรอคอยนะคะเขียนลงไปเลยค่ะว่าปี2020อ่ะเราก็เมื่อกี้พาคุณลงไปถึงระดับจิตวิญญาณแล้วใช่ไหมคะถอยออกมานิดนึงค่ะมาอยู่กับชาวโลกแบบสนุกสนานนะคะกลมกลืนค่ะเข้าเมืองตาหลิวนะคะ เหมือนหลิวเตอร์หัวเกี่ยวไหมนะคะก็ถอยออกมาอยู่ในโลกมนุษย์นะคะเอาเขาปีใหม่กูก็ปีใหม่ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้วันแรกนะคะ1มกราคม2020เขียนเลยปีนี้เป็นปีอะไรเขียนให้เยอะที่สุดเลยค่ะปี2020ขอบคุณปี2020ที่เป็นปีอะไรของฉันนะคะใช้หัวข้อแบบนี้ค่ะแล้วก็พิจารณาตัวเองด้วยนะคะว่า สิ่งไหนที่ปี2019ะคะ่ะเราอยากจะเพิ่มเติมหรืออยากจะลดทอนนะคะรู้สึกเฮ้ยบางอย่างปี2019ที่ผ่านมาฉันเยอะไปฉันทำอะไรเยอะไปหรือว่าฉันทำอะไรน้อยไปนะคะจะขอโทษกับสิ่งที่ทำมากเกินไปนะคะทำอย่างเช่นบางคนใช้ร่างกายเยอะเกินไปนะคะบางคน ใช้เวลากับบางสิ่งมากเกินไปนะคะชีวิตไม่สมดุลชีวิตมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงอะคะ่ะต้องสมดุลค่ะสุขภาพร่างกายนะคะความรักความสัมพันธ์การงานการเงินคุณค่าสู่สังคมนะคะทั้งตัวเองและผู้อื่นนะคะต้องสมดุลคุณอย่ามีคุณอย่าไปไปแบบมีม i n เซ e ตว่าแบบ ลัคกี้อินเกมต้องอันลัคกี้อินเลิฟนะคะใครโชคดีเรื่องงานมักจะโชคร้ายเรื่องเงินใครโชคดีเรื่องเงินมักจะโชคร้ายเรื่องความรักอะไรเงี้ยคะ่ะคุณอาจจะไม่โชคดีสุดๆทุกด้านแบบไม่เพอร์เฟกทุกด้านนะคะเพราะว่าจิตเรามันยังมีติ่งแต่โดยธรรมชาตินะคะโดยธรรมชาติเลยเนี่ยนะคะเราสมบูรณ์เพอร์เฟกทุกด้านคะ่ะทุกด้านมันดูสวยงามเกินกว่าที่มนุษย์จะเชื่อ เพราะว่าเร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 าไม่สัมผัสนะคะถึงความมหัศจรรย์เต็มเปี่ยมก็ถ้าเราบอกว่าจิตเดิมแท้หรือว่าจิตตั้งต้นต้นกําเนิดพลังจัก,กรวาลเนี่ยคือพลังอันพิสุจน์พลังที่สร้างทุกสรรพสิ่งจัก,กรวาลน,นี้ก็ย่อมสร้างความรักที่เลอเลิศย่อมสร้างการเงินที่ยอดเยี่ยมย่อมสร้างการงานที่ดีพร้อมย่อมสร้างคุณค่าการมีประโยชน์ที่เลอเลิศ อยู่แล้วถูกไหมคะคือพลังที่สร้างความดีเลิศทุกประการนั่นย่อมหมายความว่าชีวิตคนเราอะสามารถดีเลิศได้ทุกด้านนะคะเพียงแต่ว่ามันสวยงามเกินไปเกินกว่าที่เราจะเชื่อได้เกินกว่าที่เราจะคิดว่าเราจะเป็นได้นะคะเอาเป็นว่าแบบนี้คะ่ะถ้าปีต่อปีก่อนๆเน,นี้ยคุณไม่สมดุลด้านใดนะคะปี2020จัดวางสมดุลให้ได้นะคะมันอาจจะไม่ถึงกับดีที่สุดอย่างที่มันเป็น อยู่นะคะแต่ทุกด้านควรสมดุลสมดุลค่ะทั้งความรักการงานสุขภาพการเงินนะคะการเชริตี้หรือว่าสิ่งที่คืนสู่สังคมความสัมพันธ์ของคุณและคนอื่นๆนะคะการพัฒนาทักษะต่างๆทำให้สมดุลค่ะออกแบบเอาไว้เลยเพราะว่ามันเป็น m มล์เซตนะคะเป็น m มล์เซตคือคือการโปรแกรมลงไปในจิตใต้สำนึกเขียนมันออกมา ะะเขียนมันออกมาปรินบอกคุณแล้วนะสมุดที่เราเขียนขอบคุณกันนะคะให้โปรแกรมไว้เช่นกันนะคะว่าทุกสิ่งที่ฉันเขียนลงไปในสมุดเล่มนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความจริงทั้งนั้นนะคะฉันจะเขียนแต่ความจริงลงบนสมุดเล่มนี้นะทีนี้ถ้าบางคนเพิ่งมาดูรายการเพิ่งมาฟังนะคะแล้วบอกว่าปรินถ้าเกิดเราเขียนว่าปี2020เป็นปี ที่ฉันร่ำรวยที่สุดตั้งแต่เกิดมาแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่อ่ะปรินอันนี้เรียกความจริงไหมนะคะก็ต้องย้อนกลับไปฟังหลายเทปมากๆเลยนะคะว่าความจริงคืออะไรนะคะความจริงคือสิ่งที่เราเลือกนะคะส่วนสิ่งที่เราเป็นทางกายภาพเป็นภาพสะท้อนของความจริงนั้นเพราะฉะนั้นคุณเขียนลงไปเลยค่ะว่าปี2020นนะคะเป็นปีอะไรของคุณคุณจะ เปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มขึ้นอย่างปรินนะคะพูดอีกแล้วค่ะว่าจะเพิ่มเวลาออกกำลังกายให้มากขึ้นนะคะขอโทษร่างกายในปี2019ที่ผ่านมานะคะที่บางครั้งก็ปล่อยประละเลยลืมนะคะหลายๆอย่างละทิ้งไปบางอย่างนะคะปี2020 เพิ่มเวลาออกกําลังกายมากขึ้นนะคะก็เลยบอกว่าขอบคุณปี2020ที่เป็นปีที่ฉันมีร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นเป็นปีที่ฉันจะมีมวลกล้ามเนื้อนะคะของตัวเองเนี่ยมากขึ้นฉันจะเพิ่มพลังความแข็งแรงให้ร่างกายนะคะค่อยๆทําไปไปดูช่องฟิตนําการของแม่ตู่นะคะแล้วก็ทําตามไปอย่างนี้เป็นต้นค่ะคือคืออย่าไปตั้งแค่ว่ารวยรวยรวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวยมันแค่แค่ด้านเดียวของชีวิตเองค่ะ นะคะมันมันเป็นด้านเดียวเองนะคะสุขภาพนะคะพลังกายพลังใจอารมณ์นะคะอารมณ์จะมีอารมณ์แบบไหนออกแบบเลยค่ะปี2020ปีนี้ทั้งปีฉันร่าเริงอารมณ์ดีทุกวันอย่างเงี้ยนะคะเขียนลงไปเลยปี2020เป็นปีที่ฉันมีความสนุกในหัวใจเหมือนเด็กๆ ปี2020เป็นปีที่ฉันพบเรื่องตื่นตาตื่นใจฉันรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นทุกวันเนี่ยค่ะใส่ไปให้ครบทุกด้านนะคะสุขภาพการงานการเงินความรักความสัมพันธ์สิ่งที่ทำเพื่อสังคมอาชีพมหัศจรรย์นะคะปี2020ฉันได้ฝึกฝนตัวเองนะคะฉันได้เพิ่มทักษะฉันได้ใช้เวลากับการพัฒนาตัวเอง เพื่อทำอาชีพมหัศจรรย์ให้มีคุณภาพมากขึ้นปี2020เป็นปีที่ชั้นใส่ความใส่ใส่หัวใจเข้าไปในผลิตภัณฑ์ของฉันมากขึ้นฉั้นใส่ความรักลงไปให้ลูกค้าของฉันทุกคนปี2020นี้ขอบคุณลูกค้าคุณภาพขอบคุณลูกค้าที่น่ารักขอบคุณลูกค้ามหาเศรษฐีของฉันทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนชันปี2020เป็นปีที่ชันผลิตสินค้าออกมาได ยอดเยี่ยมมากๆฉันมีไอเดียพันล้านและใช้พรสวรรค์อเลอค่าทำสิ่งที่มีคุณค่าต่อผู้คนปี2 0 2 0ขอบคุณนะคะขอบคุณปี2020ที่เป็นปีที่ฉันเนี่ยสามารถที่จะทำผลิตหรือว่ามันคำว่าผลิตนี่หมายถึงผลงานคุณทุกแบบนะคะอาจจะเป็นสินค้าเป็นบริการเป็นอะไรก็ได้คะ่ะที่มีคุณค่ามากกว่าเงินที่ผู้คน จ่ายให้ฉันนะคะให้คุณเจอให้คุณได้เจอคะ่ะอะไรกันนะที่จะทำให้คุณอยารู้สึกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่หัวใจใส่ความสุขใส่ความใส่คาําอวยพรนะคะให้กับลูกค้าซึ่งมีคุณค่ากับเขามีประโยชน์กับเขาทั้งทางกายทางใจเนี่ยมากกว่าเงินที่เขาจ่ายมาให้ฉันฉันเจอนะคะฉันมีความสุขฉันดีใจที่ฉันได้ทำฉันทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดอันนี้เป็นด้านของการงานเห็นไหมคะ ด้านการงานด้านการเงินด้านสุขภาพด้านความรักนะคะความรักนี่ถ้าบางคนยังไม่สมหวังในความรักแบบรักแบบคู่ชีวิตนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะมอบความรักให้กับตัวเองให้มากๆนะคะอย่ารู้สึกว่าตัวเองขาดแคลนความรักรักให้ให้ได้ทุกคนนะคะถ้าคุณต้องการคู่ชีวิตก็ขอบคุณคนดีๆที่จะเข้ามาเป็นกัลยาณมิตรคู่ชีวิตของฉันอย่างเงี้ยค่ะ วางแผนนะคะเขียนขอบคุณลงไปในวันนี้ปี2020วันแรกนะคะแล้วทั้งหมดนั้นเขียนแล้วอ่านย้ำซ้ำบ่อยๆนะคะทุกคำให้เป็นสัจธรรมความจริงจากความรู้สึกของคุณวันนี้ฉันเขียนลงไปเนี่ยเป็นความจริงเลยนะทั้งหมดนี้เป็นความจริงประหนึ่งว่าประหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันที่31ธันวาคม2020 เหมือนเป็นวันสุดท้ายของปีแล้วเราก็นั่งย้อนนึกกลับไปว่าปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยเราเจออะไรบ้างนะคะไม่ใช่เขียนเพื่อไปเจอในอนาคตนะเขียนเพื่อที่จะบอกว่าปี2 2 2 0ันเนี่ยฉันเจออะไรบ้างนะคะประหนึ่งวันนี้เป็นวันที่31ทธันวา2020หรือวันที่1มกรา2021ไปเลยนะคะแล้วก็อย่างที่ปรินบอกตั้งแต่ตอนแรกต้นรายการนะคะว่า และหากคุณทั้งพูดทั้งคิดทั้งทำตามสิ่งที่คุณเขียนนั้นทุกประการแล้วผลลัพธ์มันจะไปไหนเสียนะคะถ้าคุณทั้งคิดทั้งพูดทั้งทำทั้งรู้สึกเหมือนที่คุณเขียนทุกประการแล้วชีวิตปี2020ของคุณมันจะไปไหนเสียมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถูกไหม อ่ะเอาไปทำนะคะเพื่อต้อนรับปีปฏิหารที่เข้ามาอย่างสุดยอดนะคะขอบคุณขอบคุณปัญญายาณด้วยขอบคุณปี2020ที่ฉันได้พบปัญญายาณภูมิปัญญาอันสูงล้ำของจักรวาลขอบคุณปี2020ที่ฉันได้พบคูรู้ผู้นําทางนะคะขอบคุณปี2020ที่ฉันได้พบการตระหนักรู้ภายในมากขึ้นขอบคุณปี2020ที่ฉันได้พบกัน พบอิสรภาพทางจิตวิญญาณมากขึ้นขอบคุณเหมือนเปรนเนี่ยคะ่ะขอบคุณปี2020ที่ฉันได้พบความไว้วางใจจริงแท้ในชีวิตมากขึ้นรู้สึกถึงมันได้มากขึ้นรู้สึกถึงความสงบสันติภายในมากขึ้นอย่างนี้นะคะอ่ะไปทำนะขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่เราสมบูรณ์เพอร์เฟกทุกด้านพี่ปรินแนะนําอะไรมาเชื่อหมดเลยค่ะไม่คิดเยอะขอบคุณที่ฉันทําแบบไม่มีข้ออ้างข้อแม้ข้อแต่ฉันทําฉันทําขอบคุณตัวเองแล้วมันดีขึ้นไหมคะน้องจ๋าน้องจ๋ามณีเสริมสวยเงินล้านนะคะจ๋าวงมณีจากสปปลาว เยี่ยมมาค่ะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะไปเขียนลงสมุดไว้ด้วยนะคะการเขียนการพิมพ์นี่ถือเป็นการบันทึกแล้วนะคะคุณได้บันทึกลงไปยืนยันลงไปแล้วทีนี้ไปเขียนในสมุดเพื่อที่ว่าคุณจะได้กลับมาอ่านมันได้นะคะเขียนสวยๆเลยค่ะในในสมุดหน้าใหม่นะคะปี2020ขอบคุณชีวิตชั้นในปี2020ปีปฏิหาริย์ใหม่ของชั้นคุณคุณตั้งชื่อไว้แล้วนี่ว่าปี2020เป็นปีอะไรนะคะ เขียนแบบสวยๆนะคะเป็นเป็นเหมือนประกาศนะคะเข้าใจไหมเป็นเหมือนประกาศเป็นเหมือนนโยบายบริษัทนะคะเป็นคําปณิธานของชีวิตนะคะเป็นคําขอบคุณอย่างสวยงามทั้งปีนี้ของฉันนะ mm hmm. เขียนออกมาเลยนะคะ mm hmm. ขอบคุณคุณปริน <c oughs> ที่มาเป็นแสงสว่างนําทางให้ทุกๆคนได้เรียนรู้พัฒนาชีวิตและตระหนักรู้ยิ่งขึ้นไปยินดีค่ะ ขอบคุณคุณปรินสําหรับคำสรุปของชีวิตขอบคุณที่ฉันไว้วางใจในชีวิตใช่สรุปแล้วอะปรินว่าคำนี้แหละไว้วางใจแต่คนจะไว้วางใจได้จริงๆเลยอะ่ะคือคนไว้วางใจได้ในสภาวะที่เป็นจริงเดิมแท้ของจิตวิญ,ญญาณไม่ใช่ไว้วางใจได้ผ่านสิ่งวัตถุนะคะหรือว่าความรู้สึกแค่แค่คุณบอกว่าฉันไว้วางใจในชีวิตเพราะฉัน ออไม่ไม่มีอะไรอะ่ะไมออ่ฉันฉันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วด้วฉันไว้วางใจมันมันไม่ไม่ชัวว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าคือเราไว้วางใจผ่านผ่านทรัพย์สินผ่านความสําเร็จอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ของจริงนะคะมันเป็นมายาถูกไหมคะมันมันเป็นก็มันเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าเราไม่ตายวันนี้เราก็อาจจะจากมันไปจากเป็นจากตายก็ไม่รู้นะคะ ทีนี้บางคนคิดอย่างนี้นะอ่ะไหนๆก็พูดมาถึงตรงนี้แล้วนะคะบางคนคิดอย่างนี้ว่าเออเราเราภูมิใจไว้วางใจผ่านเรื่องข้างนอกใช่ไหมคะสิ่งที่อยู่ข้างนอกตัวเราอะเพราะว่าเราเรา,เราจะครอบครองมันประคับประคองมันนะคะกักกักขังมันเอาไว้กับเราจนกระทั่งเราตายมันก็จบนะคะมันก็จบก็ก็ถูกต้องแล้วเราก็ภูมิใจดีใจ ไว้วางใจผ่านเรื่องทางวัตถุของเรานะคะจนเราตายไปมันก็จบทีนี้เหมือนที่ปรินเคยพูดกับเพื่อนๆในหลายๆเทปจําได้ไหมคะว่าเราไม่ได้มาที่นี่ครั้งแรกเราไม่ได้เพิ่งมีบ้านครั้งแรกเราไม่ได้เพิ่งมีรถครั้งแรกเราไม่ได้เพิ่งมีเงินล้านครั้งแรกเรามีมาบ่อยแล้ว บางคนนะคะนับชีวิตแค่ชีวิตนี้ชีวิตเดียวอะคะ่ะก็เลยรู้สึกเนี่ยดีใจจังเลยเป็นรถคันแรกของฉันเป็นบ้านหลังแรกของฉันเป็นเงินล้านก้อนแรกของฉันแต่อันนี้เป็นความคิดของปรินนะส่วนตัวคุณไปใช้วิจารณญาณเองสำหรับปรินอะปรินรู้สึกว่าฉันนะเจอมาบ่อยแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกแต่เราลืมทำให้มันเหมือนกับเพิ่งเคยเจอ ทีนี้คำถามของปรินก็คือว่าโอเคพอเราได้มาในภพชาตินี้ใช่ไหมคะเราก็กอดมันไวค้ค่ะเราก็ประคับประคองมันรักษามันภาคภูมิใจกับมันว่ามันเป็นชื่อเราเสร็จแล้วพอเราตายใช่ไหมคะเราก็เออไม่เป็นไรเราก็สบายไงก็ตายสบายตายสบายตายมีความสุขตายได้จ่ายยาดีๆนะคะทีนี้พอเราเกิดใหม่เราก็เลือกอีกอะคะ่ะที่จะกลับมาสร้างใหม่ เลือกกลับมาสร้างใหม่ก็เริ่มจากไม่มีอีกอะ่ะเริ่มจากไม่มีเป็นสตอรี่ชีวิตอีกเริ่มมาจากความยากลำบากนะคะแล้วก็มาสร้างใหม่แล้วก็ดีใจใหม่อีกแล้วอะดีใจใหม่อีกแล้วจำไม่ได้ว่าตั้งแต่ประมาณสิบชาติที่แล้วก็เคยดิ้นรนซื้อที่ดินแถวเยาวราชไว้ แปลงหนึ่งแต่ตายแล้วลืมพอเกิดใหม่เปลี่ยนชื่อนามสกุลลูกหลานมันก็ไม่นับเราเป็นญาติมันแล้วอ่ะสร้างใหม่เปลี่ยนจากที่แปลงนี้ไปที่แปลงใหม่เอาชื่อใหม่ไปสมมุติใส่แล้วก็ไปยึดติดพออกพอใจรู้สึกร่ำรู้สึกรวยกับสิ่งนั้นซึ่งผืนดินตรงนี้มันก็อยู่กับโลกมาเป็นแสนแสนล้านปีแล้วเออ แล้วก็อยู่ประคับประคองมันเป็นทุกข์เป็นสุขฆ่าฟันทะเลาะกันพี่น้องญาติมิตรฟาดฟันในหน้าคาที่ดินกันมาแล้วก็ตายหาไปเดี๋ยวก็กลับมาใหม่อีกอันนี้คืออันนี้เป็นความเข้าใจของปรินเพราะฉะนั้นถ้าเรามัวแต่ดีใจเสียใจสุขทุกข์อยู่กับไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่จบ มันสนุกดีเหมือนกันมันก็เหมือนแบบเราซื้อตั๋วเข้าสวนสนุกเราชอบเล่นไอเนี้ยเราก็เล่นม้าหมุนน่ะก็ชอบก็เล่นหลายรอบนะคะเล่นไปเล่นมาชักเวียนหัวแล้วกู <c oughs> ชักเบื่อแล้วอะ่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตปรินจะพูดเสมอเลยว่ามันไม่ใช่เพิ่งเจอครั้งแรกแต่มันต้องทำให้รู้สึกเหมือนเป็นครั้งแรกเพื่อจะดึงธรรมชาติในการโต้ตอบที่เป็นธรรมชาติจริงจ เพื่อจะดึงความเข้าใจที่เป็นธรรมชาติจริงๆถ้าทุกคนจำได้ว่าคุณเคยทำอะไรมาแล้วบ้างในทุกภพทุกชาติคุณจะมีการตอบสนองต่อทุกสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะไม่เหมือนแบบนี้เลยแต่มันอาจจะไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงของคุณก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องการความสดใหม่ในการตอบสนองเพื่อที่จะดูว่าธรรมชาติที่แท้จริงของเราอะเป็นอะไรถ้าคุณสามารถ เห็นสุกเป็นเรื่องไม่จริงได้ทั้งทที่มันสุขอยู่ตอนเนี้ยแต่เห็นว่าเป็นเรื่องไม่จริงได้นั่นแหละธรรมชาติคุณเป็นคนเห็นไม่ใช่ความคิดไม่ใช่สมองไม่ใช่ประสบการณ์ถ้าคุณสามารถเห็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยตรงนั้นได้นั่นน่ะธรรมชาติคุณเป็นคนเห็นอย่างเนี้ยค่ะประมาณนั้นจะลึกไปไหม <laughs> จะลึกไปนะ <laughs> อ่ะนะคะอ่ะอย่าไปลึกอะไรเยอะเลยปีใหม่นะคะเอาเป็นว่าอ่ะเดี๋ยก็เหมือนเดิมอะค่ะนะคะขอบคุณปีแห่งการใช้ชีวิตปฏิหารไปง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันอืมชอบประโยคนี้มากเลยขอบคุณคู่ชีวิตที่เข้าเป็น เข้ามาเป็นกรัลรยาณมิตรของฉันภาษาสวยงามถูกใจสาวสองพันปีพี่จอมมากนะคะขอบคุณคุณปรินกวีจิตวิญญาณของพี่จอมขอบคุณค่ะสุดท้ายแล้วเราต้องการกรัลรยาณมิตนะรเนาะกัลยาณมิตรที่เป็นคู่ชีวิตค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะตั้งแต่รู้จักคุณปรินมาเดินตาม ทางที่คุณปรินแนะนำเกือบสองปีชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆมีแต่ความมั่งคัง่งเยี่ยมมากค่ะโอเคเนี่ยนะคะเอาพวกเนี้ยนะคะที่ที่เขียนไปเนี่ยนะคะที่พิมพ์ไปเนี่ยค่ะไปเขียนในสมุดนะคะ ขอบคุณคุณปรินที่มอบทฤษฎีกลับหลังหันให้กับดิฉันและเพื่อนเพื่อนดิฉันเป็นมนุษย์มงคลก่อนที่จะจากไปเมื่อคืนเวลาสองทุ่มยีนาทีด้วยความสงบได้ใช้ชีวิตก่อนจากไปด้วยความสุขในท่ามกลางความขาดแคลนทุกอย่างและโรคภัยหลายอย่างวันนี้ดิฉันเลยมาลาคุณปรินแทนเขาเขารักและชื่นชมคุณปรินมากเขาขอบคุณและฟังคุณปรินทุกวันอ๋อคุณคุณัญญา เอฟปรินเห็นเขาบ่อยค่ะคูนัญญาคงถาวรใช่ไหมคะเมื่อวันก่อนยังเห็นเขามาคอมเมนต์อยู่นะคะละสังขารกายเนื้อไปแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะก็นั่นแหละวันนี้มนุษย์มงคลคุนัญญาคงถาวรน,นะคะไม่ได้อยู่กับเราผ่านกายเนื้อแล้วแต่เขาได้รู้บางอย่างเขาได้รู้แล้วว่าสิ่งที่เขาบอกว่าเขาฟังปรินแล้วเขาชอบ สิ่งที่เขาฟังปรินแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันมันใช่ความจริงหรือเปล่าหรืออันนี้มันใช่ความจริงไหมตอนนี้เขารู้แล้วค่ะเพราะเขาได้กลับแล้วนะคะเขาได้กลับไปตั้งหลักในในออสนามพลังงานด้านในแล้วนะคะคนที่ละกายสังขารไปแล้วอะค่ะก็ย่อมได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าโลกที่ไม่เป็นกายอะโลกที่ไม่ใช่3ม,มิติอะ พบภูมิอื่นนะคะมันเป็นยังไงตอนนี้เขารู้แล้วค่ะว่าสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอดชีวิตตอนที่เป็นมนุษย์สิ่งที่เขาคิดว่ามันใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยยึดติดยึดถือนะคะอะไรมันเป็นอะไรกันแน่แล้วเขาก็ได้รู้แล้วค่ะว่าชีวิตขาดแคลนทางกายภาพที่เขาเจอมาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตทางาทางกายไปหรือโรคภัยที่รุมเร้ากายเขาอะ ตอนนี้เขารู้แล้วค่ะว่ามันเป็นเพราะอะไรเห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวถ้าเขามีเจตจำนงในการที่จะกลับมาเรียนรู้ใหม่เดี๋ยวเขาก็มาใหม่ในชื่ออื่นนามสกุลอื่นรูปแบบหน้าตากายอื่นนะคะเพราะฉะนั้นปรนก็ไม่จริงๆไม่สามารถจะบอกอะไรเขาได้หรอกคะ่ะเพราะเขาก็ได้ทุกอย่างที่เขาต้องการไปหมดแล้วความสุขความสงบเขาก็ได้สัมผัสแล้ว ความเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นกว่าการที่มาอยู่ในโลกกายเนื้อเขาก็ได้เห็นแล้วเขาได้เห็นชัดเจนกว่าเราด้วยซ้านะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมหาเศรษฐีนกด้วยนะคะที่มาลานะคะแทนมหาเศรษฐีคุณัญญาคงถาวร ชื่อนามสมมุตินี้ก็ได้จากไปพร้อมกายของเขานะคะส่วนจิตวิญญาณเดิมแท้ยังดำรงอยู่และยังเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกับจักรวาลกับพวกเราเสมอไปนะคะขอบคุณที่มาปรากฏกายสะท้อนจิตสะท้อนกายซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณความรู้สึกดีๆที่ส่งมาให้ปรินด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิไหนหากมีพลังใดที่ส่งถึงคุณได้นะคะก็ให้คุณได้รับไปอย่างเต็มหัวใจของคุณค่ะอืม โอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณปี2020ขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงจากการเรียนโยคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะขอบคุณจิตพิสุจิ์ที่ฉันตระหนักรู้จากการขอบคุณปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณคุณปรินและขอบคุณปัญญายาณของฉันที่เพิ่มมากขึ้นขอบคุณอาชีพมหัศจรรย์ของฉั้นขอบคุณขอบคุณขอบคุณเยี่ยมมากค่ะ สวัสดีปี2020่ค่ะคุณปรีนและทุกๆคนขอบคุณปี2020ที่ชั้นไว้วางใจขั้นสูงสุดตั้งแต่เกิดมาเยี่ยมค่ะขอบคุณคุณปรีนที่เป็นกูรูนำทางทำให้ชั้นพบทางสว่างของชีวิตตั้งแต่เกิดมายินดีค่ะขอบคุณสปปลาวนะคะ ทราบซึ้งเลยค่ะลึกค่ะแม่เออมันก็จะลึกไปไหมนะคะวันเขากำลังร่าเริงรื่นเริงกันนะคะพูดไว้ค่ะจะได้แบบเอออย่างน้อยๆก็จะได้แบบว่า <c oughs> มันเขาเรียกว่าอะไรอะคะ <c oughs> อา้าวเสียงปรินหาย ได้ได้ได้เห็นนะคะว่าพื้นหลังพื้นพื้นหลังนะคะมันเป็นยังไงเนาะอย่าอย่าแค่สนุกแค่พื้นหน้าได้เห็นด้วยว่าข้างหลังที่เป็นเป็นของจริงที่มันแบ็กอัพหลังเราอยู่อะคะ่ะมันคืออะไรพื้นฐานมันคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะขอบคุณสมาชิกทุกคนนะคะไปขอบคุณกันขอบคุณปีป,ปีมหัศจรรย์ที่ผ่านไปนะคะขอบคุณต้อนรับปฏิหารปีปฏิหารใหม่ที่เข้ามากันทุกคนนะคะ 啊。Uh huh. ขอบคุณสำหรับการแชร์เรื่องราวต่างๆผ่านทางโซเชียลเรื่องราวต่างๆมันส่งอิทธิพลและทรงพลังทำให้การเลือกใช้ชีวิตที่ส่งต่ออย่างมีคุณค่าทางกายภาพมันโคตรสมบูรณ์และสมดุลกับชีวิตขอบคุณสื่อโซเชียลที่สุดอย่างที่สุดที่เป็นต้นทางของทุกๆเรื่องที่ทำให้เราได้รับและได้ส่งให้สิ่งที่มีคุณค่าทำให้การเรียนรู้และการพัฒนาทางใจและร่างกายเป็นไปอย่างรวดเร็วอ่ายิ่มากค่ะ ขอส่งสู่พบภูมิที่ดีคุณคุณัญญารับพลังงานที่ดีงดงามจากคุณปรินสู่พบภูมิจุดกําเนิดแล้วค่ะขอบคุณคุณปรินที่เป็นผู้นําแสงสว่างทางด้านจิตวิญญาณอีกคนหนึ่งของโลกที่มาถ่ายทอดให้มนุษย์ผู้หลับไหลอย,อย่างผมและเพื่อนๆได้ตระหนักรู้เรื่องสัจธรรมชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปยินดีค่ะ จะตามฟังย้อนหลังนะคะแม่ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างทุกแนวคิดอันสุดแสนมหัศจรรย์ประเสริฐเลิศล้ำขอบคุณของขวัญทุกกล่องทุกขี์แพงที่แม่มอบให้พวกเราตลอดปี2020นะคะหนูเป็นลูกแม่หนูต้องหนูต้องฉลาดค่ะหนูขอบคุณล่วงหน้าเลยขอบคุณอัคราอภิมหาเศรษฐีแสนล้านแม่ปรินเยี่ยมมากค่ะ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะเพิ่งมาเจอคุณปรินก่อนสิ้นเดือนธันวาคมนี้เองโอเคไม่เป็นไรนะคะตามฟังย้อนหลังได้เทปนี้ฟังแล้วสะเทือนมากค่ะยินดีค่ะระลึกถึงคุณปรินเมื่อวานสวดมลที่เบสสามชั่วโมงส่งพลังสว่างสว่างเอยโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณอย่างสุดซึ้งถึงแม้เพิ่งมาฟังได้ไม่นานแต่ก็ได้ใน ได้ในเรื่องของจิตวิญญาณมากใช่ไหมคะยินดีค่ะนะคะเอาละวันนี้ก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะรายการที่ได้พูดไปทั้งหมดก็เพื่อให้เพื่อนๆค่ะได้มีชีวิตที่เป็นสุขอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ไดเ้เข้าใจสิ่งต่างๆไปพร้อมๆกับการใช้ชีวิตนะคะอย่าไปรอเข้าใจตอนที่คิดว่าทําอะไรทางโลกสำเร็จแล้วบางทีมันมันก็ เข้าใจยากไปอีกนะคะหรือบางท่านก็อาจจะก,กว่าจะเห็นกว่าจะรู้ค่ะว่าอะไรมันเป็นอะไรที่แท้จริงเนี่ยอาจจะไม่เห็นเลยก็ได้นะคะปรินก็หวังว่านอกจากเพื่อนๆจะพัฒนาตัวเองด้านทางโลกนะคะความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็อย่าลืมที่จะ นึกถึงคิดถึงระลึกถึงนะคะตัวตนข้างในหรือว่าความเป็นจริงข้างในของเราระดับพื้นฐานของจิตวิญญาณด้วยนะคะเท่านั้นเองค่ะสำหรับปีทุกปีก็จะเป็นปีที่เพื่อนๆสงบสันติภายในเป็นปัจจุบันขณะยกไปยกไปยกไปนะคะไม่ว่ามันจะอยู่ในวันเดือนปีไหนปัจจุบันขณะนี้ก็จะถูกยกไปตามการดำรงอยู่ของเพื่อนๆน,นะคะ จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้ถึงอีกกี่นาทีข้างหน้านี้นะคะแต่ถ้าปัจจุบันนี้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจแล้วว่าความไว้วางใจที่แท้จริงคืออะไรความสงบสันติที่แท้จริงคืออะไรความสําเร็จที่แท้จริงภายในคืออะไรอยู่กับปัจจุบันเพื่อนๆตลอดเลยะคะ่ะแล้วเนี่ยคุณคุณัญญาเขาก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าสทุ่มยี่สิเขาจะตายเราก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่า 7โมง48เราจะตายนะคะแต่ปัจจุบันขณะเราอะดำรงในระดับการตระหนักรู้ได้บ้างแล้วมันก็ยังดีใช่ไหมคะอันนั้นคือสิ่งที่ปริญยากจ,จะให้เพื่อนๆได้สัมผัสมากที่สุด กับการได้เสียเวลามาฟังที่เพจนี้นะคะโอเคขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณคูรู้ในตัวคุณนะคะขอบคุณคูรู้ในตัวปรินค่ะขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปรินแก้ววัชรพลขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะจะตื่นหรือหลับก็รับร้อยล้านพันล้านนะคะตามสิ่งที่คุณมีค่าคู่ควรตามสิ่งที่คุณระลึกได้ถึงความมั่งคั่งเหลือเฟือภายในของคุณนะคะ และที่สำคัญค่ะทฤษฎีกลับหลังหันนะคะก็หวังว่าจะพาท่านไปพบกับอิสรภาพทางจิตวิญญาณที่แท้จริงยิ่งิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์นะคะขอบคุณพลังต้นกำเนิดของเราทั้งปวงขอบคุณพลังความรักความเมตตาสุดเหลือประมาณของจักรวาลขอบคุณความรักอันไร้เงื่อนไขที่คอยอบอุ้มค้ำจุนดูแลเราในทุกย่างก้าวทุกวิถีทางและทุกลมหายใจขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะ โอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ